อีกอะไรไหมนะมองตน มองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสุราการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วใช่มาเลเซียมาทำแบบโอ้ยพี่ก็มาแล้วก็ได้มั้งบ้านเดียวกันจะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเนาะผมไม่มีใครขีดเส้นไม่ให้เข้าบ้านให้ออกนอกบ้านเนาะมาตามเวลาพอสมควรวันนี้มี
สามสี่ห้าชีวิตคอยอยู่หน้าหลังฉากมีธุระเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลาน้อยกว่าปกตินะครับคนมาคอยก็เครื่องบินจะออกอยู่แล้วเนี่ยฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์มันห้ามไม่ได้เนาะความเจ็บป่วยมันห้ามไม่ได้จริงๆก็น่าเห็นใจลุงเข้าใจด้วยนะลุงนี่เข้าใจแน่ๆเรื่องนี้เวลามันปวดมันจี๊ดขึ้นมาแต่เนียนใดไม่ว่าจะปวดเหตุปวดหัวปวดเหงือกปวดฟันปวดทุกๆเดือนเมื่อเขื่อนพังปวดขั้วหัวใจครับคนไหนไม่เคยเจอไม่เคยประสบปัญหาอย่างที่ว่านี้ก็จะไม่รู้หรอกว่ามันรุนแรงเพียงใดนั่นๆๆเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสช่วยกันได้ง่ายได้ไวมันก็ไม่น่าจะปฏิเสธเมื่อได้รับการขอร้องความจริงอย่างว่าประเภทด่วนมีดูสิฮะว่าเพียงแค่รู้ข่าวสารนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเหมารถมาเลยประมาณนั้นครับโอ้เมื่อคุณว่าไงได้เมื่อใครๆมาถึงบ้านแล้วท่านจะไม่บริการน้ำบริการท่ามันก็ใจจืดใจดำเลยเกิดนะครับงั้นจะมีไปทำไมนามสกุลพรหมพิทักษ์ก็เพราะนามสกุลพรหมพิทักษ์นี่นะมั้งได้ไม่ว่าเลยไม่เหลือบากกว่าแรงแค่สองมือเปล่าก็มีศักยภาพขนาดนี้นะแต่ก็สมควรอยู่หรอกเห็นใจเริ่มต้นนี่วันเมื่อวานนี่นะมั้งถ้าใครก็ตามที่ฟังเรื่องราวของรัฐสภาเนาะผมสังเกตได้อยู่คำหนึ่งนะครับว่ามีท่านนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องคำที่ลุงพูดรู้จะไม่น้อยกว่า3ครั้งพูดมาก่อนนะลองเดาซิว่าคืออะไรครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเวลาลุงเล่าอะไรต่างให้ฟังหรือว่าพูดเรื่องอะไรจ้ะมีคำมีข้อสังเกตจดจำคำบางคำบ้างไหมครับบางทีนึกในใจว่าคำนี้เวลาปล่อยไปปุ๊บไม่นานนักจะมีผู้คนตามผมสังเกตผมมานานหลายครั้งแล้วตั้งแต่เริ่มทำรายการวิทยุปีพ.ศ.2525ยุคนั้นก็ทำที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ในระบบ FM ความถี่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองครับชื่อรายการว่าพิทักษ์ยานยนต์มันมาพ้องกับนามสกุลพรหมพิทักษ์เกิดมาเนี่ยมันพิทักษ์อยู่เรื่อยพิทักษ์รักษามนุษย์พิทักษ์รักษาเครื่องยนต์รถยนต์นี้ไปต่อพิทักษ์หมูพิทักษ์ปลาเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นไปนามสกุลเนี่ยมันมีส่วนร่วมของชีวิตจังคำที่ว่านี้นะครับคือรากเหง้าครับนะพอเวลาพูดผ่านจอเนี่ยคนไหนถ้าเขาสังเกตนะรากเหง้าท่านนายกพูดไม่น้อยกว่า3 ครั้งครับคำเดียวเปิดประเด็นเลยก็แปลว่าภาษาลุงนี่มีผู้คนเอาไปใช้ได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวอีกหน่อยก็ thank you very big เนี่ยแล้วก็ตามไปเชื่อไปดู thank you very big
หรือตอนนี้ก็เริ่มมีเป็นพราวพรายแล้วนะว่าท่านที่อยู่หน้าจอสวัสดีครับท่านที่อยู่ท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพมันจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมมันต่างกันนะฮะความหมายต่างกันของลุงเนี่ยสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกำลังอยู่ด้วยนะเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าแอคชั่นตรงนั้นนะมันจะบอกว่าอยู่หน้าจอจะหันหลังให้จอหันข้างให้จอตัวเนี้ยถ้ากำลังเนี่ยกำลังเฟสทูเฟสกันอยู่เวลาเนี้ยครับเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดสังเกตดูเด็กก็มีคนใช้ต่อไปก็ค่อยๆสังเกตครับว่าสิ่งแบบนี้มันจริงไหมอย่างไรประมาณนั้นนะครับอย่าหาว่ามาพูดจาเพื่อที่จะให้อะไรนะคล้อยตามลุงนะฮะพระองค์สังเกตตัวเองมานานแล้วสเปสปะเลตุมเป้นี่ก็ภาษาลุงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาทำรายการยุ่นเป็นสาธารณะใช่ไหมล่ะใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างเยอะแยะไปมันไปได้กี่องศาก็ไม่รู้นะ3-4 องศาไปได้ไกลเพียงใดก็ตามทีแล้วแต่มันจะไปวิทยุจะมาทั้ง AM ทั้ง FM มันทำมาตลอดโดยต่อเนื่องมันก็เลยเข้าหูคนนั้นคนนี้ว่าเออมันก็ get into แบบเข้าใจนำมาไปใช้ต่อประมาณความจริงมันก็นะสเปสปะเลตุ้มเป้เราคิดสิครับมันเห็นนะมันเห็นภาพนั่นอ่ะเราให้ฟังแค่นั้นก็พอนะครับวันนี้ก็บอกแล้วว่ามีเวลาสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งนะวันนี้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับโอ้โหน่ามันหนักหน่วงขึ้นทุกทีครับถอยหลังมาครับประเทศข้างเคียงบ้านเมืองเราเนี่ยครับฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยมากันในรูปแบบที่มันมีผู้คนล้มหายตายจากบ้านเราที่ปีน้ำท่วมปี54มันก็ไม่ถึงขั้นที่จะล้มหายตายจากนะครับมันเพราะอะไรคือลมกับน้ำเนี่ยถ้ามีลมนั่นแหละมันก็จะมีความเสียหายสูงมากถ้ามีน้ำฝนที่มันมากับลมมันรุนแรงแต่ถ้าเป็นน้ำฝนที่ไม่ได้มากับลมมันจะต่างกันลุงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้น้ำฝนเพราะน้ำฝนปี54เนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีมนุษย์คนหนึ่งเขาทำมนุษย์คนนั้นน่ะเขาใช้แต่กระปั้นกับหัวใจเขาดึงน้ำฝนมาจากนู่นฟ้าเลยไม่ต้องอาศัยลมไม่ต้องอาศัยพายุหอบมาจากทะเลมาเทที่ประเทศสยามลงมาดื้อเลยมันก็เลยมีปริมาณที่มากแล้วก็ไม่มีลมเพราะฉะนั้นความเสียหายทางด้านบ้านพังเนี่ยเพราะลมมันก็ไม่มีหรือมีก็แทบจะน้อยมากแต่ถ้าการที่น้ำท่วมเนี่ยใช่มีเยอะมีมากเนี่ยน้ำมันมาอีกครั้งหนึ่งครับน้ำมันมาจากลมทะเลมันหอบมามันหมุนมาเลยหมุนติ้วหมุนพอเวลาหมุนจะมีแรงดูดครับจำไว้เลยครับเวลาหมุนจะมีแรงดูดมันก็เหมือนหลุมดับดูดมันดูดก็น้ำขึ้นดูดน้ำขึ้นดูดน้ำขึ้นแผ่เป็นรัศมีวงกว้างรัศมีวงกว้างมันออกไปเป็น50 กิโล100 กิโลเมตร200 300 500ต่อ1,000 กิโลเมตรคือมันไปใหญ่คือมันก็ยิ่งหมุนเร็วเห็นพัดลมไหมครับพัดลมในบ้านท่านเห็นไหมมันมีสเต็ป1 2 3
นั่นหมุนเร็วมันก็ลมยิ่งไปไกลไปไกลไปไกลนะฮะรัศมีทำการเนี่ยออกห่างออกห่างไปเรื่อยนั่นคือหนึ่งทีนี้มันมีจุดหนึ่งมันสำคัญคือเคลื่อนที่เนี่ยนะมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้ามันทั้งหมุนเร็วเร็วมันก็แรงนะเนาะเร็วกับแรงมันของคู่กันโอเคมันก็รัศมีมันก็ออกกว้างออกไกลมองเห็นภาพเนาะทีนี้เวลามันเคลื่อนที่เร็วทีนี้โหโหทั้งเร็วทั้งแรงทั้งยกกำลังสองยกกำลังสามนะครับเรื่องลมเพราะฉะนั้นถึงหอบหิ้วของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยขึ้นไปลอยฟองแล้วก็พาน้ำในทะเลเนี่ยเคลื่อนที่นะคำพูดคำนี้ประสบการณ์ตรงลุงกับไททันแมนไปลุยที่แหลมตะลุมพุกนะจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้ทันทีแหละน้ำที่มันมาเนี่ยคือน้ำเค็มเห็นไหมเราจะรู้ทันทีเราไม่เคยอยู่ที่ริมแม่น้ำขอโทษริมทะเลเนาะไม่เหมือนชาวใต้บ้านเราครับคนภาคก็จะไม่รู้พอเวลาลุงเข้าไปเจอจริงๆนี่แหละลมที่ว่านั้นนะครับหอบเอาน้ำทะเลขึ้นมาบนบกทั้งลมทั้งฝนประมาณก็จะได้รู้ว่าอย่างนั้นนานๆนะเล่าสู่กันฟังของเวียดนามนี่มาแรงมาครับโมลาเบ้ชื่อครับชื่อตั้งชื่อเรียกขานกันประเทศไหนที่อยู่แถวๆนี้ก็มีชื่อเรียกก็มีชื่อไทยๆก็มีไม่ใช่จะเป็นไต้ฝุ่นจะเป็นโซนร้อนมีชื่อไทยๆกันนะมีหลายๆประเทศทุกๆประเทศโมลาเบ้มันคืออะไรเนาะชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะนะคือถ้าไม่มีชื่อมาเรียกขานมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงชื่อมันก็ผลัดกันเนาะเปลี่ยนกันปีไหนจะมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะ1 2 3 4 5เขาจะมาทำอะไรก็ถ้ามันเป็นสมาชิกนะในโซนเดียวกันเนี่ยรวมกลุ่มกันนะเรียกอุตุนิยมวิทยาเรียกฟ้าเรื่องลมมาช่วยกันว่าไปแล้วก็ตั้งชื่อประเทศไหนจะให้ชื่ออะไรเนี่ยมีทั้งหมด4-5ชื่อให้เลือกแล้วแต่มันจะมาแล้วครับปีไหนมันชื่ออะไรปีไหนปีไหนของประเทศอะไรปีไหนของประเทศอะไรเพราะนั้นชื่อมันถึงหลากหลายเห็นไหมครับแต่ความเร็วของลมนะครับมันก็มีข้อจำกัดของมันถ้าว่าเกิน100เกิน200ขึ้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นรุนแรงต่ำกว่า200ลงมาก็เรียกว่าพายุโซนร้อนใช่ไหมความเร็วเนี่ยความเร็วมันก็เคลื่อนที่ถ้าเกินกว่า200ขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าไต้ฝุ่นละตอนนี้มันเล่นไปตั้ง230 40ไปแล้วนะไต้ฝุ่นตัวนี้เพราะนั้นมันก็ดูช่วงอยู่ทิศทางไหนทิศทางมันจะพุ่งมาทางไทยเนี่ยถือว่า90องศาแล้วครับยิงตรงเลยล่ะวันพรุ่งนี้วันเลยนี่นะมั้งตอนนี้มันขึ้นมาแล้วก็คอยดูที่นี่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนาทีนี้นะทางจังหวัดอุบลจังหวัดนู่นน่ะนครพนมมุกดาหารเหล่านั้นเป็นต้นถามว่ามีฝนมาหรือยังช่วยกรุณาบอกหน่อยนะครับนั่นบอกหน่อยนะครับทางฝั่งนู้นมีน้ำมีฝนอะไรต่างมารุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับแผ่นดินสยามแล้วอย่างก็รีบบอกลุงหน่อยนะนะเผื่อลุงคุยกับฝนที่ว่านั้นรู้เรื่องโอเคไหมครับจะได้ช่วยป้องกันนะวะบอกให้ลุงรู้หน่อยลุงไม่ใช่มนุษย์หูทิพตาทิพนะให้รู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาหน่อยแล้วกันเบอร์โทรศัพท์ที่นี่ก็มีให้ได้ตรงๆแล้ว02-985-9886เห็นไหมครับถ้าหากว่ามันมารุนแรงอะไรต่างช่วยบอกหน่อยนะเผื่อลุงคุยกับน้องฝนรู้เรื่องโอเคไหมน้ำฝนกับธรรมชาตินะครับเผื่อลุงคุยกับธรรมชาติรู้เรื่องโอเคไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือใครจะว่าลุงหรือว่างั้นเอากลับมาถึงลำตะคองนครศรีธรรมราชโคราชบ้านเองเนี่ยว่ายังไงล่ะว่ายังไงล่ะไอ้นายปีนี้น้ำมากล้นออกเสียงแค่นี้ลุงได้แค่นี้ยาไปกว่านี้ตกมาตายเรียนแบบของพวกคุณเฉยๆหรอกว่ายังไงไอ้นายน้ำปีนี้
มันอะไรมันสีมากหรือมันสีน้อยมันจะมากหรือมันจะน้อยโอเคนะอ้าวผ่านไปผ่านไปนิดหนึ่งนะครับว่าวันนั้นนั่งเล่นๆก็ลองเขียนๆอะไรคือความเทียบความเทียบมันคืออะไร